จากที่ท่านพระอาจารย์ได้ขับเน้นมาในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องว่าเรื่องฐานเรื่องศีลนะคะจนกระทั่งเข้าสู่คําถามที่ว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรและกรรมฐานอย่างไรละ่ะที่จะเหมาะสมกับเราในยุคนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้กรุณาชี้แนะให้เห็นนะคะว่าอุคคะขะหาบดีท่านฟังธรรมแวดวงของท่านก็เป็นแวดวงอริยะนะคะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะทํา พวกเราให้เป็นแวดวงคล้ายๆอย่างนั้นก่อนตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นก่อนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะที่ว่าเราก็ได้ยินข้อมูลสื่อสารมาว่าว่าวิธีการปฏิบัติมีมากมายการเดินยืนนั่งหรือนอนเป็นต้นเนี่ยนะคะในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทำทำไมทำเพื่ออะไร ตรงนี้ตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าขอตอบในเรื่องคำว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยท่านในชั้นของสติปัฏฐานนั่นจะใช้คําว่าคัดชั้นโตวาคัดชามีติปชานาติเป็นต้นนะก็คือเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติปชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่นิชโตวา พิโตมหีิติปชานาติเนี่ยว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดบัดนี้ยืนอยู่สยาโนวาสยาโนมหีติประชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดบัดนี้เรานอนอยู่เป็นต้นอ,อันนั้นคือการเจริญสติปัฏฐานในหมวดของอียาบทบับทีนี้กรรมฐานมันมีหลายบทถ้าถามว่าถ้าจะเจริญพุทธานุสติในยาบทยืนในยาบทเดินในยาบทนั่งในยาบทนอนจักได้ไหมก็ต้องตอบทันทีเลยว,ว่าได้ เพราะตอนนั้นน่ะเป็นการเดินในกรณีอง่งการคิดถึงคุณของพุทธเจ้าทีนี้คำถามก็จะถามมาทั้งอมาถามเองตอบเองตรงนี้ก็คือว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็หลุดจากอารมณ์ปัจจุบันยูเพราะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายคือการที่จะต้องขับเน้นปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเออเราจะเดินกรรมฐานอะไร เพราะการไปยึดยองอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันตามมาเยอะกรรมฐานนั้นน่ะท่านให้ขับเน้นทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเร็วและปละระณีตใกล้และไกลกรรมฐานต้องมีอารมณ์ได้หลากหลายเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งเห่งความเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ปัจจุบัน การเจริญกรรมฐานไม่ใช่แค่ฉลาดในอารมณ์ปัจจุบันแล้วมันจะควบคุมอารมณ์ทั้งหมดได้อารมณ์ใดๆที่ผ่านการวิจัยแล้วเท่านั้นแหละอารมณ์ต่างๆตรงนั้นถึงจะไม่ค่อยเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าไปฉลาดไปทําความเข้าใจถูกในปัจจุบันเบ็ดเสร็จอดีตอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปราณีตใกล้และไกลไม่ต้องไปรู้มัน พราะทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าไปวิจัยเพื่อทําความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้และให้เข้าใจชัดอันนี้พอจะเข้าใจนะทีนี้ถ้าถามว่าในยาบทเดินสามารถเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคคุณได้ไหมได้เพราะอันนี้เป็นการเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อจะทําให้จิตนั้นเป็นอุปยาและสมาธิใช่ไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นผูกกับคุณของพระเจ้า เข้าถึงคุณของพระิเจ้าให้ท่องแท้ฉะนั้นในด้านของกรรมาฐานท่านไม่ได้จํากัดแต่ว่าถ้าจักเจริญให้เกิดผลที่ดีและก็เพื่อสมาธิที่มั่นคงทั้งหลายเนี่ยท่านก็ขับเนียเีย,ยบวนน้ำแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจะเดินท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าจะเดินในการระลึกถึงทานอุศลศีลกุศลหรือระลึกถึงมารณสติเป็นต้นเหล่านี้ ฉะนั้นในด้านของกรรมฐานนั้นท่านไม่ได้จํากัดในเรื่องของของการที่จะต้องอยู่ในยาบทแต่โดยส่วนใหญ่ท่านจะเว้นยาบทนอนไว้เพราะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อกรรมฐานแทบจะทุกกรรมฐานใช่ไหมเพราะยาบทนอนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามว่าในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทําทําไมเนี่ยทีนี้พอพูดถึงกรรมฐานก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดังท,งที่ได้กล่าวถ้าในกรณีอย่างนี้ว่า การที่เราเดินทานนกุศลนะจนเกิดความเข้าใจอย่าง่องแท้ที่ได้บอกไว้แล้วจเจริญทานคือการให้เนี่ยจนอัธยาสัยนี่จนสามารถระลึกถึงเจตนาก่อนให้ใช่ไหมกอดให้ที่เป็นปุูกพระเจตนาเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวกล้าต้ตนดังที่ได้กล่าวเป็นสามารถเป็นเดือนเป็นปีก็ได้เงี้ยทําทุกวันเงี้ยมูลจากเจตนาก็ก่อนให้ก็ใจก็เป็นผู้ที่จิตใจที่เป็นไปกับ สมนะความดีใจนี่เนี่ยขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ระลึกระลึกถึงเจตนากุศลจิตที่ตนเองกระทาไประลึกถึงวัตถุทานระลึกถึงปฏิคาหกที่เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการระลึกในลักษณะนี้ยังความปลาโมดปีติปัสสติความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรรมฐานรื่ยังเป็นไหมสติที่ตามระลึกถึงการที่ตนเองบริจาคสละ อย่างต่อเนื่องแล้วก็สติระลึกอยู่นั้นก็ไม่ทิ้งอารมณ์นั้นไม่ทิ้งเพราะธรรมชาติของสตินั้นน่ะระลึกอยู่ในกุศลธรรมในไพี่พอก็คือระลึกก็คือรักษาอารมณ์ไว้มัน่นคําว่ารักษาอารมณ์ไว้มั่นก็ปแปลว,ว่าไม่ให้อารมณ์นั้นคืออารมณ์กล่าวคือทานนะเจตนาเป็นต้นเหล่านั้นที่ดับไปแล้วนั้นกลับมาอยู่ในใจนั้นไม่ให้หลุดลอยหายไปจากใจ การระลึกในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าจาคานุสติการระลึกถึงตนเองเคยเคยบริจาคระลึกถึงตัววัตถุทามที่ประณีตระลึกถึงปฏิคาหกคือผู้รับหมายถึงผู้เจ้าพระธรรมแล้วก็พระริยสง์ฉะนั้นการระลึกอย่างต่อเนื่องผูกพันอยู่กับอารมณ์นั้นสิ้นสุดโชนะก็ระลึกใหม่สิ้นสุดโชนะก็ระลึกใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ให้อารมณ์อื่นมาแทรกเลยเพราะธรรมชาติของสติ รักษาธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนก็รักษาอารมณ์นั้นด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปด้วยต่อเนื่องผูกพันอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องสามารถระลึกได้เป็นจากห้านาทีเป็นสิบนาทีก็สามารถจะตามได้อย่างต่อเนื่องระลึกได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานตอนนี้จากทานธรรมดากลายเป็นจากานุสติเป็นอนุสติหรือ,อยังเป็นกรรมฐานหรือยังเป็นเจ้าเห็นไหมเป็นไปแล้ว ในี่ยกรรมฐานและกรรมฐานเหล่านี้จะเกื้อกูลกับฆราวาสมากที่สุดเพราะตนเองทําเป็นอัธยาศัยทําเป็นปกติทําจนเคยชินและสิ่งของที่สละหรือบูชานั้นน่ะเราบูชาพระพุทธเจ้าถามว่าท,ำทำําทําไมเนี่ยทาทาไมเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจิตไม่อ่อนโยนถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วจิตจะมีกามฉันทะกุ้มรุมพยาบาทกุ้มรุม ขี่นามิทากุ้มรุมวิจิกิจฉาอุทจจะทั้งหลายเหล่านี้กุ้มรุมความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดของจิตก็เกิดเพราะสภาพใจที่ไม่แข็งแรงแล้วะฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเราระลึกได้ตามระ,ะลึกได้ไหม ในกุศลธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ระลึกได้ในกุศลธรรมเหล่านี้อยา่างต่อเนื่องระลึกถึงเจตนาทานใช่ไหมระลึกถึงเจตนาทานอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะระลึกถึงศรัทธาทานที่ให้ด้วยศรัทธาระลึกถึงสักกัจจทานที่ให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเคารพ รละลึกถึงการลทานที่ให้เหมาะสมแก่การแก่เวลารละลึกถึงอนุขิตทา,านให้แบบอนุเคราะห์แบบตัดขาดรละลึกแบบอนุปหิจทา,านก็คือไม่กระทบตนและบุคคลอื่นรละลึกถึงการให้อย่างเนืองนิดเมื่อกําลังให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนั่นน่ะที่เป็นไปกับยานปัญญานั้นอารมณ์เหล่านั้นามาปรากฏในใจสติก็รักษาอารมณ์นั้นไว้อย่างต่อเนื่อง สิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่สิ้นชาวนะก็ระลึกใหม่และไม่ใช่ระลึกด้วยจิตที่เป็นบาปเพราะธรรมชาติของสตินั้นต้องรักษากุศลไม่ใช่รักษาอกุศลระลึกแล้วบาปเกิดไม่ใช่ระลึกแล้วก็กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อธรรมชาติของกุศลได้มาทํากิจได้มาเกิดในใจอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยกุศลนั้นจะมีพลังจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น บาปทั้งหลายที่เคยชำนาญในใจของท่านผู้นั้นก็ถูกขจัดออกถูกขจัดออกก็เหมือนกับเบ้านั้นถูกสูบอย่างต่อเนื่องก็ไปเหาะไปเกิดไฟลุกขึ้นมาก็ไปเผาลนทองนั้นให้อ่อนเมื่อทองนั้นอ่อนแล้วผู้ปฏิบัติเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้จิตของตอนเองอ่อนแล้วก็ครวรแล้วก็เหมือนที่พระศาสดาแสดงธรรมนั่นแหละนั่นพระศาสดากําลังให้กรรมฐานกําลังอบลมจิตกําลังฟอกจิต จิตที่ไม่สะอาดเริ่มถูกฟอกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเหมือนน้ําอ่ะน้ํามันนิ่งๆก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปแล้วใช้เครื่องปั่นเข้าไปช่วยปั่นไปปั่นมาจากน้ําที่สกปกก็กลายเป็นน้ําที่สะอาด